จริงๆมันคือแดงเหลืองน้ำเงินนะครับ3สีนี้ทำให้เกิดสีต่างๆเหมือนอย่างที่ทุกคนรู้เมื่อตอนสมัยประถมนะแล้วก็จะมีอีก2สีที่ผสมไม่ได้ทำไมเขาถึงเรียกว่าเป็นแม่สีแม่สีคือสีที่ผสมไม่ได้มันต้องเป็นสีของมันเองนี่คือแม่สีขาวสีดำนะครับแดงเหลืองน้ำเงินสีเนี่ยแม่สีที่เรารู้จักเนี่ยมันทำให้เกิดสีเป็นล้านๆสีได้เลยเพราะอะไรเพราะมันสามารถผสมกันแล้วมันเกิดเป็นสีต่างๆได้นะครับถ้าคนที่จะวาดรูปเรียลลิสติกเนี่ยยิ่งจะต้องรู้เรื่องการผสมสีเยอะขึ้นไปอีกเพราะว่าสีแต่ละสีเนี่ยมันแบบเฉดมันต่างกันมากแต่สีทั้งหมดทั้งปวงก็เกิดมาจาก3สีนี่แหละนะสีแดงนี่สีแดงนะครับสีแดงสีน้ำเงินมันออกฟ้าเนาะไม่เป็นไรมันใกล้เคียงได้นี่แล้วก็เหลืองนี่แดงสีดำอยู่ตรงนี้สีขาวอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราเอาสีแดงกับน้ำเงินผสมกันเห็นไหมมันก็จะเป็นสีม่วงอันนี้เป็นสีม่วงใช่ไหมครับเนี่ยม่วงอะไรเนี่ยทีนี้เหลืองกับแดงผสมกันเป็นส้มเห็นไหมเหลืองกับเหลืองกับน้ำเงินเป็นเขียวเราได้สีนี่สีขั้นที่หนึ่งนี่สีขั้นที่สองสีขั้นที่2คือสีที่ผสมกันเขียวม่วงส้มเห็นไหมครับทีนี้เขาก็จะบอกว่าสีคู่ตรงข้ามเนี่ยคือด้วยความที่สมมติสีแดงนี่มันสดมากใช่ไหมครับเราจะพูดถึงเรื่องความสดของสีนะสีเหลืองสีน้ำเงินสีแดงเนี่ยมันสีที่สดเพราะว่ามันยังไม่ได้ผสมสีมันเป็นแม่สีใช่ไหมครับถ้าเกิดอยากให้สีแดงอันนี้ดรอปลงมานะหรือไม่สดเท่านี้เขาให้เราให้ไปใส่เขียวใส่สีคู่ตรงข้ามนี่คือสีคู่ตรงข้ามนะเดี๋ยวผมจะลากให้ดูนี่คือสีคู่ตรงข้ามเขียวกับแดงตรงข้ามกันม่วงกับเหลืองตรงข้ามกันม่วงกับเหลืองตรงข้ามกันส้มกับน้ำเงินตรงข้ามกันเห็นไหมอันนี้คือสีคู่ตรงข้ามถ้าเกิดเราอยากให้สีน้ำเงินมันไม่น้ำเงินเท่านี้ใส่สีส้มเข้าไปเห็นไหมมันก็จะลดความน้ำเงินลงมาแล้วกลายเป็นอีกสีหนึ่งไปเลยซึ่งเป็นสีที่สวยขึ้นนะมันก็จะเป็นสีที่สวยเลยแหละทีนี้เขียวผสมกับแดงเห็นไหมแดงที่สวยเนี่ยมันต้องเบรกเขาเรียกว่าเบรกเนี่ยอันนี้คือความเรียกว่าวิธีเบรกสีนะครับใส่สีคู่ตรงข้ามเข้าไปเห็นไหมว่าแดงมันดรอปความเป็นแดงออกมาเนี่ยแล้วก็เหมือนกันม่วงกับเหลืองผสมกันในปริมาณที่แบบสมมติถ้าเราอยากให้ม่วงมันไม่ม่วงอ่ะไม่ม่วงมากก็ใส่เหลืองเข้าไปหรือถ้าเราไม่อยากให้เหลืองมันเหลืองอ่อยขนาดนี้ใส่ม่วงเข้าไปผสมนิดนึงมันก็จะกลายเป็นสีที่สวยขึ้นทีนี้พอเราผสมไปเรื่อยๆใช่ไหมมันก็จะมีเนี่ยมันก็จะมีสมมติเหลืองอันนี้ใส่ลงไปในเขียวเยอะหน่อยก็จะกลายเป็นเขียวเฉดนึงเขียวที่เป็นเฉดออกเหลืองเห็นไหมครับเนี่ยแล้วพอใส่แดงเข้าไปนิดนึงมันก็จะกลายเป็นอีกสีนึงละก็จะเริ่มเป็นออกน้ำตาลเป็นเขียวแบบเขียวใครอย่างเงี้ยละครับนี่คือการผสมสีว่าแล้วแต่เราอยากจะได้สีอะไรอยู่ในเพนติ้งของเรานะอันนี้เป็นเบสิกเลยนะครับสมมติถ้าคุณบานอยากได้แบบเห็นรูปนี้แล้วอยากได้แบบเอ๊ฉันอยากได้สีแบ็คกราวด์เป็นแบบม่วงเป็นแบบเผือกๆอย่างเงี้ยม่วงเผือกๆเทาๆอย่างเงี้ยทำยังไงนี่แหละครับทฤษฎีสีมันช่วยได้ว่าเราจะผสมยังไงเพื่อให้มันได้ม่วงที่เป็นเผือกๆแบบนี้เราก็ใส่คือสีที่มันเป็นทำให้มันอ่อนกว่าเดิมก็คือใส่ขาวลงไปใช่ไหมครับ
ใส่ขาวลงไปเห็นไหมใส่ขาวลงไปในม่วงนี่ขาวเยอะแค่ไหนมันก็จะอ่อนไปแค่นั้นอันนี้คือทฤษฎีในการทำสีพาสเทลนะครับคนเนี่ยชอบสีพาสเทลเพราะว่ามันเป็นสีที่ละมุนตาแล้วมันก็อยู่กับตัวเราง่ายอยู่กับบ้านเราง่ายนะครับไม่สตรองจนเกินไปมันดูได้นานๆนะทีนี้เห็นไหมว่าเป็นม่วงที่เป็นสีเผือกละเนี่ยถ้าอยากได้เข้มกว่าเดิมก็ใส่สีม่วงหรือสีแบบเนี่ยเข้าไปสีม่วงสีแดงสีน้ำเงินเข้าไปมันก็จะเข้มกว่าเดิมหรือถ้าเราอยากได้โอโรสนะครับสีส้มอ่อนๆ นี่เห็นไหมแค่ใส่ขาวเข้าไปเนี่ยขาวเป็นตัวทำให้สีทุกสีละมุนกว่าเดิมเป็นพาสเทลนะในขณะเดียวกันถ้าเราอยากได้เข้มเราก็ผสมดำลงไปในสีเช่นคุณปันจะผสมลงไปในสีแดงเราก็จะได้ม่วงเข้มจะได้เป็นสีแดงเข้มใช่เราก็จะเป็นสีแดงเข้มเห็นไหมมันก็จะเป็นแดงเฉดต่างๆอันนี้ก็เรียกว่าแดงอะไรแดงเลือดนกแดงเบอร์กันดี้แดงอะไรอ่ะเลือดหมูสีม่วงป่ะเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนั้นอ่ะแดงวายนะแดงชาติเนี่ยนี่แหละคือการเอาสีที่มันเข้มขึ้นมาผสมนะครับหรือถ้าเราแบบเอาสีแดงอันนี้สีเขียวนี่เป็นผสมกับแดงมันก็จะกลายเป็นออกโทนน้ำตาลเห็นไหมมันก็จะสีแดงมันจะดรอปลงไปเรื่อยๆอ่ะทีนี้มันลงได้แล้ว